ายพนิษฐ์วิกิตเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจพนิษฐ์วิกิตเศษระบุว่าขอแสดงความเสียดายที่สภาและฝ่ายค้านจะต้องเสียบุคคลที่มีประสบการณ์มีความรู้และความสามารถอย่างนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณลาออกจากสสกลางสภาผมเพิ่งมีโอกาสรู้จักนายมิ่งขวัญในช่วงรัฐบาลนี้ในการทำงานในสภาและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานทางการเมืองหลายประเด็นแต่ประเด็นที่เห็นตรงกันคือท่านมีความตั้งใจและจริงใจที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพขึ้นมาพลิกโฉมประเทศและขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยในฐานะพี่เลี้ยงหรือโค้ชเช่นเดียวกับตัวตนเองเพื่อขึ้นมาทำงานแทนนักการเมืองรุ่นเก่าในเวลานี้ขณะเดียวกันนายมิ่งขวัญยังเคยพูดคุยและชื่นชมลูกชายของตนนายพรพรมวิกิตเศษที่กำลังขับเคลื่อนงานอย่างหนักร่วมกับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนากรุงเทพอยู่ในเวลานี้ขอให้กำลังใจท่านมิ่งขวัญที่กำลังทำการเมืองข้างหน้าที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำงานอย่างแท้จริงและสร้างประชาธิปไตยให้เป็นผลสำเร็จเพื่อประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวม